วันนี้ก็มีโอกาสมาที่สวนเบญจกิตินะครับแล้วก็อยู่กับพี่อังกฤษนะครับเราจะมาดูงาน Unfolding Bangkok ครับซึ่งก็เป็นงานที่จัดขึ้นในสวนเบญจกิตินะครับเดี๋ยวให้พี่อังกฤษเนี่ยเล่าให้ฟังถึงงานในวันนี้หน่อยครับว่าเป็นงานอะไรแล้วก็จริงๆแล้ววัตถุประสงค์ที่จัดขึ้นรวมถึงแบ็คกราวด์นี่เป็นยังไงบ้างครับก็งานนี้จัดโดย CEA นะครับครับอยากจะให้มีงานศิลปะอยู่ในสวนป่ากลางเมืองนะครับก็เพื่อจะให้เป็นการเฉลิมฉลองการเกิดขึ้นของสวนเบญจกิติด้วยนะครับคือสวนเบญจกิติเนี่ยเรียกว่าเป็นสวนที่ป๊อปปูล่านะหลังจากเปิดขึ้นมาแล้วก็เป็นสวนที่ค่อนข้างมีบุคลิกที่แตกต่างจากสวนอื่นๆครับก็คือว่ามีมีแนวคิดว่าเป็นสวนป่ากลางเมืองใช่มั้ยฮะแล้วก็มีการปล่อยให้ธรรมชาติเนี่ยได้แสดงตัวนับว่าเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการทําสวนสาธารณะในแนวคิดแบบใหม่ๆสําหรับเมืองไทยก็แล้วกันนะฮะแล้วผมก็คิดว่างานศิลปะที่จะอยู่ที่เนี่ยก็ควรจะเป็นงานที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติด้วยนะครับหรือว่าเอื้อหรือมีฟังก์ชันบางอย่างที่สอดคล้องกับธรรมชาติก็คุยกับศิลปินหลายคนฮะก็มาลงตัวที่ศิลปิน5ท่านนี้นะครับรุ่นใหญ่หลายคนเลยนะก็เป็นรุ่นใหญ่หลายคนก็จริงๆผมก็เป็นแฟนๆติดตามผลงานของพี่ๆเพื่อนๆศิลปินเหล่านี้อยู่ตลอดครับจริงๆอย่าง Unfolding Bangkok ที่จัดขึ้นในสวนเบญจกิตินี้เนี่ยจะจัดยาวถึงเดือนกันยาเลยใช่มั้ยครับแต่ว่าอย่างวันนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าคือมีงานพิเศษที่เป็นลักษณะแบบเหมือนเป็นอาร์ตทัวร์อะไรอย่างงี้ป่ะครับคือวันนี้เราจัดกิจกรรมที่เรียกว่า Art in the Park เพราะว่าอยากจะให้คนที่มาใช้สวนเนี่ยได้มีโอกาสทราบแนวความคิดของศิลปินด้วยแล้วก็ผมคิดว่าจะดีถ้าศิลปินมาอธิบายงานเองเราก็เดินไปดูงานด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้ก็คือมาครบทั้ง5ท่านเลยใช่ครับศิลปินมาครบทั้ง5ท่านก็ประกอบไปด้วยท่านแรกคุณป๊อกนะครับอัธพรคบคงสันตินะครับคนที่2ก็คือพี่นีโนสุวรรณีสารบุตรนะฮะคนที่3คุณวิทย์พิมพ์กาญจนพงศ์นะครับคนที่4นี่คืออาจารย์บีนสนิทัศน์ประดิษฐ์ทัศนีนะครับคนที่5ก็คืออาจารย์สุริยะอัมพันธ์ศิริรัตน์นะครับอาจจะหางานยากหน่อยเพราะสวนกว้างนะฮะแต่มันก็สนุกที่ได้ออกกําลังกายเดินตามหางานกันครับครับจริงๆถ้าเกิดว่าคนมาดูเองเนี่ยมีไม่รู้ว่าเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรืออะไรมั้ยฮะที่จะบอกว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนหรือว่าสามารถถามพี่รปภ.พี่ยามแถวนี้ได้มั้ยจริงๆก็หาไม่ได้ยากขนาดนั้นฮะคือถ้าออกกําลังกายอยู่ในสวนนี้อยู่แล้วฮะก็หาเจอได้ไม่ยากใช่แล้วก็อยู่ในเส้นทางหลักๆใช่มั้ยอยู่ในเส้นทางหลักๆแล้วเราก็มีแคปชั่นบรรยายผลงานแนวความคิดอยู่ประมาณนึงเพื่อความเข้าใจแล้วก็มี QR code ถ้าอยากศึกษาต่อเพิ่มเติมได้ครับงั้นก็เดี๋ยวเราจะไปดูงานแรกของพี่ป๊อกกันเลยนะครับครับผมอย่างที่บอกนะครับอันนี้แทนที่จะเป็นงานชิ้นเล็กเป็นสเกลเจอร์ที่ให้คนมาเดินดูครับผมอยากจะให้มันเป็นสเกลเจอร์ที่คนเข้าไปอยู่ข้างในและดูสภาพรอบตัวของเราแทนดูสวนของเราใช้สวนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละอันมันก็เลยทำเป็นซีรีส์ของคาไลโดสโคปทั้งเข้ากับทั้งออกไม่เท่ากันนะครับแล้วก็มันก็เป็นเหมือนรัศมีที่ยิงเข้ามาหาคนที่ดูอยู่ข้างในเป็นคล้ายๆว่าดึงโลกรอบตัวเรามาเป็นมาหาเราครับเมื่อกี้ก็ได้เห็นงานพี่ป๊อกไปแล้วนะครับครับผมมาถามพี่ป๊อกแบบจอดเลยอีกนิดนึงว่างานนี้ตอนแรกที่พี่ป๊อกคิดนี่คือมีมองแบบจุดอื่นโลเคชั่นอื่นไหมฮะหรือว่าไม่เลยคืองานนี้คือเขามีประมาณ 4-5 โลเคชั่นอยู่แล้วแล้วก็คุณอังกฤษเขาก็เชิญมาดูโลเคชั่นไงพี่ก็บอกเฮ้ยในฐานะที่เราเป็นแลนด์สเคปอะเราก็อยากจะชาเลนจ์ตัวเองไงเลือกมาเลยอันไหนก็ได้เนี่ยว่าแต่พอเขาเลือกนี้มาเราก็โอ้โหไม่ได้เพราะมันเปิดทุกอย่างเลยมันเห็นทุกอย่างในขณะเดียวกันเขามีงบจำกัดใช่ไหมครับงั้นต่อให้เราทำใหญ่สุดตามที่มีงบเนี่ยมันก็นอตติงเท่าที่กับสเปซที่มันมีไงในขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นจุดที่เห็นสวนที่เวทแลนด์ที่มันสวยมากของสวนเบญจกิติที่คนทั่วไปบางทีก็เฮ้ยมันเป็นเหมือนที่รกร้างแต่พี่อยากให้มันแอพพิเชียตที่รกร้างตรงนี้มากขึ้นไงก็เลยอยากจะเพิ่มออปชันในการรับรู้ไอ้ความรกร้างอันเนี้ยแทนที่จะดูด้วยตาเปล่าบางคนอาจจะชอบแต่บางคนอาจจะเหมือนที่รกร้างแต่เราอยากจะเปลี่ยนตัวเนี้ยให้มันเป็นงานศิลปะให้มันเป็นreflection ให้มันเป็น pixel of ของจริงที่เกิดขึ้นแต่กลายเป็น pixel ที่อยู่ในคาไลโดสโคปแต่ละอันที่พี่ทำแต่ทีนี้แต่เห็นแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ขึ้นอยู่กับคนที่ดูไงเพราะเราก็ไม่รู้คนที่ดูเป็นใครมีประสบการณ์แค่ไหนแก๊ปดูก็อาจจะคิดเรื่องนึงพี่ดูอาจจะคิดเรื่องนึงเหมือนส่วนเดียวกันแต่พอคนมาดูเนี่ยเราก็ตัดสินมีมุมมองต่างกันไปใช่แล้วก็เห็นทุกอย่างเลยเห็นทุกอย่างที่อยู่รอบเราครับ
ตอนผมรู้แต่ละช่องเนี่ยมันเหมือนกลายเป็นว่าไอ้วิธีการไคโรสโคปของพี่เนี่ยมันทําให้เราเจาะลึกเห็นดีเทลต่างๆกันใช่จากที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้จับไงไม่ได้โฟกัสเท่าไหร่เราไม่เห็นสวนแล้วไงต่อใช่มั้ยแต่พวกนั้นคือพี่พยายามให้ในมุมความธรรมดาของมันเนี่ยถ้าเรามาเลือกดูเป็นแค่เฉพาะจุดเนี่ยมันอาจจะเกิดความน่าสนใจขึ้นก็ได้แล้วเราก็เลยเลือกให้คนซะเลยไงแล้วก็เลือกให้เขาแรนดอมหมดเลยแต่การที่มันรีเฟล็กต์เนี่ยมันก็เห็นภาพไม่เหมือนกันอยู่แล้วไงครับครับดีเลยครับพี่ก็ถือว่าได้เห็นงานพี่ป๊อกที่เป็นเชิงแบบ installation art ป่ะนะฮะใช่ครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่นิโน่นะครับซึ่งก็เป็นเจ้าของผลงานศิลปะชิ้นที่2นะครับพรบิววิลล่านะครับพี่นิโน่เดี๋ยวให้พี่นิโน่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าแนวความคิดเป็นยังไงบ้างครับก็คืออยากสร้างรังให้นกเงือกอะค่ะตอนแรกก็จะสร้างเป็นแบบเดี่ยวๆแล้วไปไว้บนต้นไม้อะไรเงี้ยแต่มีข้อจํากัดด้านพื้นที่ก็เลยเอามารวมกันไว้แต่ว่าสาเหตุของมันก็คือว่าต้นไม้ใหญ่ถูกทําลายแล้วก็โพรงสําหรับนกเงือกที่จะใช้ทํารังเนี่ยมันลดลงเค้าก็เลยย้ายไปอยู่ในไหปลาที่ชาวบ้านทิ้งไว้ข้างๆบ้านอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวทําให้ใหม่ให้มันใหญ่กว่าไหปลาปกติก็เลยออกมาเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพราะว่าเราจะไปไว้บนต้นไม้เนี่ยก็เลยไม่อยากให้มันกลิ้งก็เลยทําตรงบุบให้ตรงกลางให้มันแอบรับอันนี้แล้วก็มีหูสําหรับที่จะเอาเชือกร้อยเวลาที่ไปอยู่บนต้นไม้มันก็จะได้มัดได้แน่นหนาแล้วใครขึ้นไปมัดก็ได้แบบเด็กๆอะไรก็ได้ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากมายครับก็ทําให้ง่ายสําหรับนกสําหรับคนแล้วก็ส่งไปไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ช่างฝีมือในการติดตั้งครับจริงๆตอนแรกตำแหน่งหรือว่าโลเคชั่นของสวนที่พี่เอโน่ได้รับมอบหมายให้มาทำเนี่ยครับถือว่าเป็นตำแหน่งที่นกเงือกมาประจำอยู่แล้วไม่ค่ะนกเงือกเขาจะไม่เข้ามาในเมืองอันนี้คือเราเอามาโชว์ให้คนดูได้รู้ได้ตระหนักรู้ว่าเรามีปัญหานี้อยู่แค่นั้นเองครับค่ะเป็นแซมปลิ้งก่อนที่เราจะส่งออกไปนอกเมืองค่ะเห็นว่าตัววัสดุที่เลือกมาทำนี่ก็มีความพิเศษด้วยให้เล่าถึงที่มาหน่อยได้ไหมครับเป็นดินที่ชาวบ้านขุดขึ้นมาจากหนองข้างๆบ้านนะคะก็ปั้นครกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นดินที่แกร่งแล้วก็ธรรมชาติไม่ต้องผ่านพิธีกรรมอะไรมากเขาก็ขุดขึ้นมาแล้วเขาก็ปั้นได้เลยซึ่งมันง่ายมากซิมเพิลมากแล้วก็เผาด้วยชาวบ้านทำด้วยชาวบ้านอันนี้คือจังหวัดอะไรนะครับจังหวัดนครพนมค่ะอำเภอท่าอุเทนเป็นชุมชนแบบเครื่องปั้นดินเผาเก่าค่ะแล้วก็ไปคุยกับชาวบ้านแล้วเขาฟังแล้วเขาก็ตื่นเต้นเขาก็อยากทำนี้ค่ะแล้วก็สนุกครับค่ะโอเคครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งงานที่ก็สะท้อนให้เห็นถึงปัญหานะฮะจริงๆผมเคยมีโอกาสมาสัมภาษณ์เขาบอกว่าเคยมีคนมาส่องนกเหมือนกันก็ไม่แน่อาจจะทำให้เราเห็นว่ามีนกบางชนิดที่กลับมาอย่างนี้นะครับใช่ค่ะครับโอเคขอบคุณพี่นิโน่มากครับขอบคุณค่ะส่วนนี้ก็เฉลิมฉลองความเป็นธรรมดาของวัชพืชใช่ไหมฮะหญ้าทูบฤาษีอะไรนี่ก็อนุญาตให้ขึ้นได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะต่อยอดหรือทำให้คอนเซปต์ของการที่ให้ความเป็นพื้นถิ่นให้ความเป็นพื้นที่เหล่านี้มันเด่นขึ้นไปได้ยังไงถ้าเกิดปล่อยให้วัชพืชได้แล้วอะไรล่ะที่ปกติเราเห็นในเมืองแล้วเราก็ทำลายมันทิ้งเช่นเวลามีผึ้งมารังผึ้งมาเกาะที่บ้านเราก็ตีมันทิ้งเรากลัวมันอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอ่ะผึ้งพวกนี้ก็เป็นผึ้งอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศในเมืองเหมือนกันแล้วจริงๆบางคนเนี่ยถ้าเป็นคนสมัยโบราณก็คือผึ้งมาขึ้นบ้านก็ถือว่าโชคดีจริงๆมันเป็นการบ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอสวนมีลักษณะเซตติ้งแบบนี้แล้วก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราเอาผึ้งมาเลี้ยงเป็นส่วนหนึ่งของอีโคซิสเต็มนี้เอาความปมด้อยที่เราโยนทิ้งไปสมัยก่อนเนี่ยกลับมาใช้เหมือนเดิมอย่างเงี้ยก็คือเป็นไอเดียเริ่มต้นจริงตอนแรกเนี่ยจะเลี้ยงผึ้งจริงๆด้วยความเข้าใจของพวกเราคือใช้ผึ้งเอาน้ำมาเลี้ยงน้ำหวานนั่นคือความเข้าใจของเราคือใช้ผึ้งแต่จริงๆแล้วเมืองไทยหรือประเทศไทยหรือในเขตที่เป็นเขตร้อนชื้นเนี่ยเรามีผึ้งอีกแบบนึงที่เรียกว่าชันนโรงหรือว่าภาษาอังกฤษคือ stingless bee คือมันเป็นผึ้งขนาดเล็กครับแบบนี้ตัวจิ้วเดียวเหมือนแมงวันแมงวีคือมันจะไม่มีเหล็กในต่อยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเวลามันโกรธหรือว่าอะไรมันจะกัดเราเหมือนมดกัดอย่างเงี้ยแต่มันจะไม่มีพิษไม่บวมไม่อะไรมันไม่ค่อยเลือกไม่ค่อยเลือกเกสรดอกไม้มันตอมซ้ำได้แล้วตัวมันเล็กเพราะฉะนั้นมันเป็นสัญลักษณ์หรือว่ามันเป็นสปีชีส์หนึ่งที่มันทำให้เรียกว่าอะไรระบบนิเวศเราแข็งแรงก็เลยสร้างเป็นเหมือนกับคอนโดผึ้งเป็นเมืองผึ้งเพื่อล้อกับตึกสูงที่อยู่รอบๆเราใช้ไม้อะไรคะไม้เก่าไม้แดงไม้เต็งไม้เนื้อแข็งแต่เป็นไม้เก่าทั้งหมดที่ลื้อมาอะไรเงี้ยครับไม้ลังไม่ได้ใช่ไหม
ไม้ลางก็ปลวกอะครับพี่ปลวกแบบว่าปลวกแบบกระจายปลวกโหดๆเลยฮะใช่มีกล่อง2ประเภทนะครับกล่องที่มีผึ้งอยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่มีสติ๊กเกอร์ข้างหน้านี้แล้วมันจะมีเว้นไว้ที่เราเว้นไว้ก็คือเพื่อจะให้หวังว่ามันจะมีตัวอื่นมาขยายพันธุ์ซึ่งในขณะนี้ผ่านไปตั้งแต่เดือนมีนาเมษาพฤษภาคมมิถุนาตอนนี้มีเริ่มลามเข้าไปแล้วครับอันนี้คือเริ่มเข้ามาไหนฮะมีกล่องเต็มอันนี้คือเข้ามาเองตั้งแต่อยู่ที่นี่มาเหลืองๆนี่คือไข่เหรอคะใช่ครับไข่งานของพี่วิทย์เองก็ถือว่าเป็นงานที่ผมแล้วก็ใครหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบเลยนะครับอยากจะเสริมนิดนึงเกี่ยวกับตัวเลขบนกล่องที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขของน้ำหนักแล้วก็วันที่นะครับที่เขามีการจดบันทึกไว้ว่าตั้งแต่วันแรกกล่องเปล่าๆเนี่ยหนักเท่าไหร่แล้วพอถึงวันที่เพิ่งเข้ามาอยู่อาศัยเข้ามาทำรังเนี่ยมันหนักขึ้นเท่าไหร่นะครับก็เป็นชิ้นงานที่ทำให้เราเห็นว่ามันสามารถกระทำแล้วก็สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมได้จริงๆไม่ได้เป็นเพียงแค่งานศิลปะที่ให้เรามาเสพหรือว่าสัมผัสกับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ครับตอนนี้ก็มาถึงงานของพี่บีนะครับอันนี้คือ House of Silence ให้พี่บีเล่าให้ฟังหน่อยครับว่า มีแนวคิดยังไงบ้างฮะคือ House of Silence นะคะก็จริงๆอ่ะอยากจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้คนเนี่ยในท่ามกลางในเมืองที่วุ่นวายอย่างกรุงเทพเนี่ยจริงๆก็เหมือนสวนเบญจกิติเหมือนกันที่มันเป็นเหมือนแซงชูรี่เป็นโอเอซิสของคนในเมืองที่เราได้หยุดได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ House of Silence ทำหน้าที่คล้ายๆกันก็คือเป็นพื้นที่เป็นแซงชูรี่ทางจิตใจให้คนเนี่ยได้หยุดได้พักได้คิดแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงของไอ้สภาพธรรมชาติรอบด้านนะคะก็คือมองจากข้างนึงเนี่ยค่ะเราก็เหมือนจะสามารถที่จะมองทะลุแต่ว่ามองอีกข้างนึงเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนโซลิดแต่ว่าเป็นภาพสะท้อนสภาพแวดล้อมรอบด้านซึ่งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่เช้ากลางวันเย็นแล้วก็ค่ำเนี่ยค่ะแล้วก็จริงๆที่ยกตัวขึ้นเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนอยากเพิ่มความสงบก็คือเหมือนทีเฮาส์อ๋อเหมือนบ้านต้นไม้เหมือนบ้านต้นไม้ที่ให้คนได้เข้าไปใช้จริงๆ คือจากการที่ทำงานศิลปะอินสตาเลชันมาหลายชิ้นเนี่ยชิ้นนี้เราอยากจะเปิดพื้นที่ให้คนได้เข้าไปเอนเกจได้เข้าไปอยู่ได้เข้าไปสัมผัสไอ้ความสงบนั้นจริงๆอะไรเงี้ยอันนี้วัสดุมันเป็นอะไรนะพี่อันนี้เป็นสแตนเลสสตีลค่ะมิลเลอร์ฟินิชซึ่งก็จะสะท้อนเวลาแต่ละช่วงสวนมีแสงแดดถ้าเช็ดตกหรืออะไรอย่างงี้นะฮะใช่ค่ะครับแต่ว่าหลังคาข้างบนเนี่ยเป็นเหมือนแบบสกายไลท์ที่แบบว่าแสงสามารถลงมาได้แล้วตอนที่พี่บีนทำเห็นว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของการแบบก่อสร้างกันอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยการใช่ค่ะอันนี้แล้วคือเวลาก่อสร้างเนี่ยเราก็จะน็อกดาวน์คือทำเหมือนเค้าเป็นเฟอร์นิเจอร์อีเกียเลยก็คือเราทำทุกอย่างที่แฟบริเคทมาที่โรงงานแล้วก็ใช้เวลาการติดตั้งแค่1คืน1วันค่ะงานนี้ก็คือเข้าได้ครั้งนึงก็ประมาณ4คนพยายามลิมิตประมาณ 3-4 คนเพราะว่ามันเป็นเหมือนทีเฮาส์เป็นแบบเหมือนเมดิเทชันพาวิเลียนที่อยากให้คนได้เข้าไปสัมผัสความสงบแต่ก็ถือว่าเป็นจุดนึงที่หลายๆคนที่มาออกกําลังกายเนี่ยน่าจะเห็นนะฮะก็ถือว่าเป็นเส้นเมนเหมือนกันที่คนขี่จักรยานหรือวิ่งกันอะไรแบบนี้ใช่ครับแล้วใครที่ผ่านมาก็ลองมา experience ดูได้นะครับได้ค่ะครับผมตอนนี้ก็มาถึงผลงานชิ้นสุดท้ายนะครับของพี่สุริยานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นงานชิ้นเดียวเลยที่ตั้งอยู่ในน้ำเลยครับครับให้พี่สุริยาเล่าถึงแนวความคิดหน่อยครับครับผมก็จริงแล้วชิ้นนี้ก็อยากให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติจริงๆเหมือนกับว่าสังเกตเห็นได้ยากหน่อยครับเหมือนให้ธรรมชาติพรางแล้วก็เหมือนมองใช่ใช่ใช่ก็เลยส่วนหนึ่งก็คือว่าเรามองจากด้านบนลงมาจะเห็นว่างานของที่สวนเบญจจะเป็นจุดกลมๆหมดเลยใช่ไหมฮะครับงานชิ้นนี้ก็เหมือนกันเวลามองก็จุดจงกลมอันนี้มันจะมีที่มาจากการที่เราทำกุฏิมายาวนานก็ทำมาหลายยาวนานเราก็สรุปมาเป็นเรื่องของจริยวัตรของสงฆ์ที่สัมพันธ์กับดวงอาทิตย์จากดวงอาทิตย์ก็มาสัมพันธ์กับเชลเตอร์กับผนังอะไรเงี้ยเราก็เลยแบ่ง1วันเนี่ยเป็น3ช่วงเวลา1วันก็จะมี24ชั่วโมงก็จะแบ่งเป็น3ช่วงก็คือ888และ888ก็ไปสัมพันธ์กับจริยวัตรก็ไปสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นในงานชิ้นนี้มันจะมีตั้งแต่ช่วงเช้าเรากันเฉพาะผนังครับช่วงเที่ยงเนี่ยก็จะกันเฉพาะด้านบนหลังคาครับพอตอนกลางคืนเนี่ยเราจะปักกลดนอนด้านล่างมันจะมีแถบตรงนี้อีกแถบนึงก็คือมันจะมี3ส่วนซึ่งก็แทนในตัว
ตัวเวลาสามส่วนมันเป็นช่วงเช้าเพราะแดดมันจะเอียงก็คือทางฝั่งด้านใช่ใช่ด้านขวานี้ใช่แต่ส่วนช่วงเที่ยงก็จะเป็นช่วงจากเวลาเที่ยงจนถึงสองทุ่มก็จะเป็นช่วงบนคือการแสงแดดแสงแดดเพราะนั้นเวลาชีวิตจริงๆเนี่ยเวลาแสงแดดผ่านมาแล้วคุณนั่งอยู่ใต้แบบใต้แสงเงาเขาอะใต้ชาโดว์มันจะดีมากเลยดีมากแล้วตอนเที่ยงเนี่ยเราก็การจะว่าหลังคาเพราะแดดมันตรงศีรษะเราพอดีครับนะครับส่วนช่วงที่เป็นตอนอีกช่วงหนึ่งก็คือสองทุ่มจนถึงตีสี่เนี่ยนะครับก็ในทางไปจริงก็จะเป็นการปักกรดซึ่งในทางเซอร์เคิลเมืองจริงมันจะมีอาคารอยู่อีกหลังหรือด้านล่างหรือแม้กระทั่งปักกรดได้นะครับแต่อันนี้เราก็ไม่สามารถจะทำได้ครับซึ่งอย่างนี้ก็คือมันเป็นการคิดมาตั้งแต่ตอนแรกที่เผื่ออยากให้คนเข้าไปใช้ได้ใช่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 ครับส่วนอันวงกลมตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเดินจงกรมครับนะซึ่งก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งแล้วก็มามิกกับข้าวมาผสมประสานกับข้าวซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมของไทยอย่างหนึ่งครับทำไมพี่หลุยส์ถึงเลือกให้มีต้นข้าวนี่ครับผมว่าต้นข้าวมันเป็นอะไรที่อยู่ร่วมกับมนุษย์กับชาวไทยโดยเฉพาะคนไทยนะมายาวนานครับส่วนจริยวัตรของสงฆ์ก็ผมคิดว่าประเทศไทยน่าจะเป็นดินแดนที่มีศาสนาพุทธก็ใหญ่โตที่สุดในโลกตัวเนี้ยแต่ถ้าเราเปรียบอีกอย่างนึงก็เราพูดถึงมนุษย์กับธรรมชาตินะครับครับแล้วอย่างเรื่องของการเลือกใช้วัสดุล่ะครับจากมาที่นี่มันเรื่องของการขนย้ายด้วยและเรื่องความเพียวบางนะครับถ้าเป็นคอนกรีตเป็นไม้มันก็เก็บน้ำไม่ได้เราก็ต้องใช้เป็นเหล็กเพราะเป็นเหล็กเนี้ยเราก็อยากที่จะทำยังไงมันดูเป็นธรรมชาติที่สุดเราก็ต้องปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติครับสำหรับใครที่อยากจะมาชมงานศิลปะทั้ง5ผลงานใน Greeting Benjakitti ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Unfolding Bangkok ที่จัดโดย CEA เนี่ยนะครับก็สามารถมาชมได้ที่สวน Benjakitti นะครับสวนแห่งนี้จะเปิดตั้งแต่ตี5ถึง3ทุ่มทุกๆวันเลยนะครับและงานศิลปะทั้ง5ชิ้นนี้ก็จะคงอยู่ยาวๆไปจนถึงเดือนกันยายนเลยนะครับซึ่งผมเองก็แอบหวังเหมือนศิลปินทั้ง5ท่านนะครับว่าทางกทม.และสวนเบญจกิติเนี่ยก็จะรับผลงานศิลปะทั้ง5ชิ้นนี้ให้คงอยู่กับสวนไปยาวๆเลยไม่ได้มีการเอาออกไปจากสวนครับ